เปิดภาพผู้จัดการและเพื่อนร่วมกวนล่องเรือกับแตงโมนิดาเปลี่ยนใจเดินทางเข้าพบตำรวจแล้วมีรายงานว่าเมื่อหลังเวลา 18:51 น.พันตำรวจเอกจาตุรนผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีให้สัมภาษณ์ยืนยันเพื่อนของแตงโมนิดาประสานพร้อมให้เข้าปากคำตำรวจในคืนนี้แต่ยังไม่ขอระบุเวลาหลังเบี้ยวนัดเมื่อเวลา 15:30 น.เพื่อขอปรึกษาทนายก่อนโดยล่าสุดช่วงค่ำของวันที่25 กุมภาพันธ์ณสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อนสาวที่ลงเรือร่วมกับแตงโมนิดาเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว1 รายในขณะเดียวกันมีรถหรูปอร์เช่มาขับวนแล้วก็จากไปโดยต่อมาเมื่อเวลา 19:30 น.กระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและนายตานุพัฒน์หรือไฮโซปอเจ้าของเรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2 คนได้มาถึงสภ.เมืองนนทบุรีเขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยกระติกไม่ขอตอบคำถามของสื่อมวลชนพูดแต่เพียงว่าขอโทษค่ะขอทางหน่อยตลอดทางและเปิดใจสั้นๆว่ารู้สึกเสียใจแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่หลังแตงโมพลัดตกน้ำผู้จัดการสาวไม่ตอบก่อนจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจทันทีส่วนปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ